was I home again beside the stream? Then you walked past me and you saw me smile. I will never. สวัสดีครับผมป้องนะครับวันนี้เรามากางเต็นท์กันที่ชะอมนะครับผมเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นช่วงวีคสุดท้ายนะครับที่ชะอมยังมีน้ำแต่ว่าอันนี้เรามากางเต็นท์กันที่แก่งนกเขาอุทยานแก่งนกเขามันจะมีอีกที่หนึ่งนะครับชื่อเกาะนกเขาเอาท์ดอร์เป็นคนละที่กันนะครับตรงนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นตาน้ำเพราะฉะนั้นก็คือแหล่งน้ำของชะอมเนี่ยก็อารมณ์มาจากที่นี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังมีน้ำให้เล่นแน่นอนนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผมไม่เคยรู้จักที่นี่เลยแต่มาถึงเนี่ยจอดตรงนี้ปุ๊บร่มเพราะฉะนั้นผมว่าผมก็จะกางแถวๆนี้แหละเพราะมันร่มนะครับเข้าใจว่าไม่น่าจะมีใครว่าอะไรนะน่าจะกางได้เนี่ยจอดรถเราก็กางตรงนี้แหละนี่เลยสวยด้วยกูภาพทำเพลงกางละThank you.
I was lost in a blue dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me, and you saw me smile. I will never forget the first time when I saw you. I thought I lost my mind. Blue and faded. โอ้ครับกางเต็นท์และกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราไม่ได้กางทาร์ปนะครับเพราะว่ามันก็ร่มรื่นมากนะครับตรงที่เรากางคือจะบอกว่าต้นไม้แน่นมากๆนะครับแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมผมไม่เคยมาที่การนี้เลยนะครับหรือไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไปนะครับวิวจากตรงที่ผมนั่งเนี่ยมองมาก็คืออันนี้แล้วข้างหลังก็เป็นหุบเขาท้องฟ้าสีฟ้าต้นไม้สวยน้ำเยอะเฮ้ยคือที่นี่มันดีมากจริงๆคุณทำไมผมไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นใครรีวิวร้านนี้น้อยมากอ่ะคือเอาเป็นว่าผมถ้าเสิร์ชเกี่ยวกับชะอมนะจะมีอันนึงก็คือเกาะนกเค้าเอาท์ดอร์ไม่ใช่แก่งนกเค้านะครับอันนี้เป็นอะไรนะอุทยานกลางเต็นท์แก่งนกเค้านะครับพื้นที่กลางเค้าเนี่ยเยอะมากๆนะครับเอ๊ะผมจะเริ่มตรงไหนดีวะมันใหญ่แล้วผมก็ค่อนข้างไม่อยากเดินเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเพราะว่าผมพยายามเดินรอบๆให้ดูแล้วกันนะครับก็คือเราเนี่ยจะเข้ามาจากทางนี้เนาะเริ่มจากข้างหน้าเลยแล้วกันเข้ามาถึงเนี่ยที่จริงอ่ะเขาจะมีตรงนี้ที่เขียนว่าจุดลงทะเบียนแต่เข้าใจว่าเขาย้ายไปด้านหลังนู้นแล้วนะครับเพราะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วอ่ะนะครับก็คือเราเข้ามาจากทางนี้นะครับเนี่ยๆๆอ่ะเข้ามาจากทางนี้เนี่ยเขาเป็นแก่งจริงๆนี่อุทยานกลางเต็นท์แก่งนกเขา เข้ามาเนี่ยคือเราขับเข้ามาทางนี้เนาะเข้ามาถึงปุ๊บก็เจอสองฝายใหญ่นี่ก่อนเลยนี่เห็นไหมเต็นท์อยู่ตรงนู้นวิวดีเลยสวยนะครับฝั่งตรงข้ามมาก็คือก็เป็นน้ำลงไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยผมเข้าใจว่าตรงเนี้ยเป็นน่าจะเป็นอารมณ์แบบต้นน้ำต้นน้ำนะครับก็คือสามารถกางเต็นท์ได้ทุกจุดเลยนะครับเนี่ยเขาเป็นลานเข้าไปในนี้นะครับเป็นลานเข้าไปแล้วข้างในก็มีจุดล้างจานนะครับคือเขามีหลายโซนถ้าดูในเว็บเขาก็จะเห็นนะครับว่าเขาแบ่งเป็นโซนยังไงบ้างแล้วเขาก็มีห้องน้ำอยู่ในทุกโซนเลยนะครับร่มรื่นนี่ผมบอกเลยจะบอกว่าผมมั่นใจเลยว่าคนที่ดูผมรีวิวตอนนี้จะงงมากเลยนะเพราะว่ามันลานเขาดูงงๆหมายถึงว่าลานเขาใหญ่แล้วมันก็ล่มลื่นแล้วมันก็มีน้ำทุกจุดนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นฝายนะครับโอ้ยไปนู่นเลยนะครับเนี่ยแล้วก็กลางด้านนี้ก็ได้ดูดิแล้วก็ด้านนู้นก็ได้ตรงที่ผมอยู่ก็ได้คือกลางได้ทุกจุดเลยแล้วผมงงด้วยเนี่ยไม่มีใครเข้ามาถึงตรงนี้เลยเนี่ยจริงเหมือนแบบอันซีนของชะอมเลยนะครับตรงนี้นี่สวยอ่ะผมบอกว่าดีมากๆนะครับนี่ก็คือถ้ามาทางนี้ใช่ไหมครับเดินขับรถต่อเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมาเจอจุดล้างจานนะครับมีห้องน้ำอ่ะผมพาเดินดูห้องน้ำนี่ก่อนแล้วกันเนาะผมเข้าใจตามภาษาของผมว่าห้องน้ำเนี่ยมักจะเหมือนกันทุกจุดแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือหนึ่งในห้องน้ำแล้วกันที่นี่นะครับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยนะครับต้อง Wi-Fi เท่านั้นห้องน้ำเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะครับห้องแรกเอามาไหนๆเข้ามาละเปิดจอดน้ำแรงไหมน่าจะแรงนะผมว่าแรงปะวะก็พอได้เดี๋ยวอาบเสร็จแล้วจะมาสรุปให้ดูอีกทีนะครับว่าแต่ดูน้ำโอเคนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เขามีถังนะครับสำหรับผมถ้าเกิดมีถังตักอาบได้ก็คือโอเค1 2 3 4อันนี้เป็นห้องอาบน้ำด้วยแล้วก็มีส้วมด้วยนะครับก็มี2ห้องที่มีส้วมแล้วก็สามารถอาบน้ำได้ก็คืออาบน้ำเนี่ยมีทั้งฝักบัวแล้วก็มีขันให้ตัก
นะครับแล้วก็มีซิงค์แปรงฟัน4อันเนาะอันนี้ของผู้ชายผมว่าของผู้หญิงก็น่าจะคล้ายๆกันนี่เดินย้อนกลับมาก็คือนี่คือทางเข้านะครับทวนเนาะเราเดินเข้ามาเราขับรถเข้ามาจากข้างหน้านะซ้ายก็เป็นลานใหญ่เลยนะครับมีน้ำล้อมรอบนะครับตรงเข้ามาเลี้ยวมาทางนี้นะครับก็มีลานใหญ่อีกเหมือนกันนะครับไม่มีน้ำละข้างหลังเป็นภูเขานะครับมีน้ำอยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาทางขวาก็คือทางนี้นะครับขับมาเรื่อยๆปึ๊บ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 ผมขอเดินลัดนะเพราะว่าไกลเดินลัดเราก็จะเข้ามาทางนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่กางเต็นท์ได้แบบว่าชิดไอ้ตรงน้ำตกใหญ่ๆอ่ะดูดีร่มรื่นอันนี้ดีจริงๆต้องบอกว่าประทับใจกลับมาถึงก็มาถึงเต็นท์เราแล้วนะครับก็คือเราอยู่ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกเราไม่ได้กางทับก็พอมีไล่แดดนะแต่ผมว่าเราก็ขยับหนีได้นะครับที่นี่เขาจะมีแบบเป็นศาลาให้นั่งได้ด้วยนะครับก็คืออย่างของผมอย่างเงี้ยก็เมื่อเช้าเด็กๆก็มานั่งเล่นกันตรงศาลานี่ก็นั่งได้เลยนะครับแล้วก็เขาจะมีบ้านพักมีอะไรด้วยนะครับไปทางนู้นก็ไปได้อีกนะแต่เอาเป็นว่าหลักๆก็คือแถวๆนี้นะครับเขาก็เล่นน้ำได้มีฝายดูดิน้ำเนี่ยอาจจะไม่ค่อยใสมากอะนะผมว่าแต่ก็น่าจะสะอาดสะอ้านครับก็คือมันก็แบบมีใบมงใบไม้อะไรอย่างเงี้ยจะต่างจากปลายของทางชะอมผมว่าปลายของชะอมเนี่ยมันเหมือนแบบมันผ่านฝายมาเยอะแล้วครับมันเหมือนมันได้ออกซิเจนมันได้กรองอะไรเงี้ยทางปลายก็จะสะอาดแต่ถ้าตอนนี้ผมว่าน้ำแห้งแล้วต้องหน้าฝนนะครับถึงจะสวยก็ประมาณนี้ครับYeah.
สวัสดีเช้าวันที่2การเดินทางนะครับก็มาสรุปกันนะครับสำหรับลานกลางเต็นท์นี้นะครับอุทยานกลางเต็นท์แก่งนกเขานะครับอันนี้คือชื่อเลยนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยผมยังไม่ได้คุยกับใครนะครับที่นี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของน้ำที่วิ่งอยู่ที่ชะอมมั่วล้วนๆเลยนะครับชะอมอาจจะมีน้ำมาจากหลายเส้นนะครับอันนี้ผมไม่ทราบแต่ถ้าเส้นที่อยู่บนเส้นตรงเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นตาน้ำนะครับแล้วก็ออกไปถ้าผมผิดใครมาคอมเมนต์แกไว้นิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็ฟังมาจากอีกที่นึงถ้าเล่าจริงๆเนี่ยก็คือมีพี่คนนึงเขาบอกว่าถ้าอยากไปชะอมแล้วมีน้ำทั้งปีเนี่ยให้ไปที่ในหัวแคมป์ผมก็เลยอ้าวทำไมมีล่ะครับเขาบอกว่าอ๋อเพราะมันเป็นตาน้ำผมก็เลยอ๋อแล้วโอเคเข้าไปดูใน Google Map นะครับแล้วก็เห็นว่าเส้นที่วิ่งผ่านในหัวแคมป์เนี่ยมันมาจากตรงนี้นะครับแล้วเลยนี้ขึ้นไปก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยคาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นแอ่งเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับก็คิดว่าน่าจะใช่ลานนี้นะครับใหญ่มีหลายโซนนะครับมีน้ำล้อมรอบมีแบ่งเป็นเกาะๆถ้าดูในเว็บเขาอาจจะเห็นเลยครับว่ามันจะแบ่งเป็นโซนนะครับค่ากลางคนละ150บาทผมมาช่วงนี้วันนี้วันที่มองไม่เห็นอีกช่วงวันที่25 26วันนี้วันที่26พฤศจิกายนนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วกลางวันก็ไม่ค่อยร้อนมากนะครับที่นี่ร่มรื่นมีทั้งลานที่ร่มรื่นมากๆนะครับรู้สึกจะเป็นต้นมะยงชิกหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีลานที่เป็นแบบโล่งๆด้านหลังเป็นภูเขาเป็นต้นหญ้านะครับคือมีลานค่อนข้างหลากหลายรูปแบบจุดที่สวยที่สุดนะครับที่จะถ่ายรูปได้สำหรับผมนะครับก็คือฝั่งตรงข้ามของผมตรงนั้นเลยนะครับที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ครับที่เป็นเหมือนเป็นเกาะสูงขึ้นไปเนี่ยถ้าขึ้นไปตั้งเต็นท์ตรงนั้นนะครับถ่ายรูปไปนี่สุดยอดเลยแต่ผมไม่ยกของผมข้ามไปนะครับเพราะว่าคุณจะต้องเดินข้ามน้ำเพื่อเอาของขึ้นไปตรงนั้นนะครับไม่มีที่เอารถลงซึ่งเทียบกับจุดที่ผมอยู่เนี่ยติดน้ำตกไม่ไกลห้องน้ำเลยแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้ผมไม่ได้กางทาร์ปนะครับคือสบายมากๆผมไม่มีอะไรติข้อของลานนี้เลยนะครับอันนี้คือประทับใจมากที่ไหนที่ผมจอดรถแล้วเอาของลงได้เลยนี่ผมประทับใจหมดนะครับที่สำคัญล่มอีกต่างหากนะครับก็เลยแบบโอ้ยิ่งประทับใจยิ่งมาช่วงนี้นะครับกลางคืนเย็นสบายเมื่อคืน24องศานะครับเยี่ยมดีมากๆห้องน้ำที่นี่มีเยอะนะครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับน้ำผมตักราดนะครับผมสรุปไม่ได้อาบจากฝักบัวก็ตามที่เห็นในภาพนะครับไม่รู้ว่าน้ำแรงไม่แรงขนาดไหนแต่ว่ามันหนาวนะครับถ้าหนาวผมราดน้ำเนี่ยมันจะจบเร็วกว่าไม่ต้องยืนทรมานนานนะครับเพราะว่ามันไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับร้านนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีนะครับมาให้ใช้ Wi-Fi ที่นี่มีแบบบางทีมันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นขีดๆคือชะอมอ่ะมันเป็นที่ที่อับสัญญาณโทรศัพท์นะครับก็ต้องพึ่ง Wi-Fi ถ้าใครมีหนังอะไรอยากจะดูนะครับให้ดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนะครับที่นี่มีบ้านพักด้วยนะครับแล้วก็มีประดับไฟมีเฮ้ยโดยรวมผมประทับใจร้านนี้และผมก็งงมากว่าทำไมไม่เคยมีใครมารีวิวเป็นเยอะๆอ่ะไม่รู้สิหรือมันอยู่ลึกมากก็ไม่รู้นะครับเมื่อขับเข้ามาอีกไม่ไกลเองเข้ามาถึงชะอมแล้วอ่ะนะครับข้อเสียก็ข้อเสียไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อ่ะเฮ้ยข้อเสียนี้มันมีของทุกร้านเลยในชะอมอ่ะแทบไม่ต่างเลยไม่เงี้ยผมชอบนะที่นี่ประทับใจพูดจริงดีชอบนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมานอกฤดูนี่ก็เข้าหนาวแล้วนะจริงๆก็ยังมีน้ำนะครับผมเห็นร้านอื่นเขาก็แห้งแล้วที่นี่น้ำเพียบเลยเนี่ยประมาณนี้ใครมีคำถามตอบไว้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมรีบเข้ามาตอบให้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ